วัสดีครับสวัสดีครับคุณชนะพลเกตโดของเรานะครับท่านพลนะครับหมายเลข22ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับผมตอนนี้ร่างกายฟิตดีไหมก็ช่วงนี้ก็ฟิตดีครับแต่ว่าช่วงนี้พักยาวเลยเพราะว่าสถานการณ์โควิดประเทศไทยนะครับเข้ามาก็ช่วงนี้พักมา2เดือนแล้วผมก็หาอะไรทำแล้วก็เหมือนจะนี่แหละครับเท่าที่เห็นเหมือนจะค้นพบตัวเองแล้วว่าชอบการทำอาหารอาหารดิลิเวอรี่ครับส่งเองครับขับรถส่งเองกระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับมีเมนูมาทุกวันมากน้อยแล้วแต่วันครับก็ไม่ได้เกี่ยงว่ามากหรือว่าเราส่งหมดแล้ววันนี้มีอะไรขายบ้างวันนี้เหรอครับจากวันนี้มีเมนูซิกเนเจอร์ของเราคือไก่ต้มน้ำปลาครับอันนี้เป็นไก่ตุ๊กโก้นะครับต้มกับน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วส่วนแล้วมีน้ำจิ้มไหมครับน้ำจิ้มมันจะเป็นส่วนของน้ำจิ้มกระเทียมครับจิ้มไทยลำครับอันนี้ก็ทำเองเหมือนกันเป็นซอสไทยลำใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ไก่ทอด22ครับไก่ทอดร้อนนะน้ำมันจะน้อยหน่อยครับเน้นกรอบใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับถ้าจะมีตัวอื่นเป็นอันนี้เป็นไก่ตุ๊กปลาแล้วก็ข้าวหน้าไก่ไทยลำครับแล้วก็สเต็กสันคอครับบอสตันสเต็กครับกินกับน้ำเกรวี่ครับแล้วก็มันบดเกรวี่ชุดนี้มีขายแบบส่งตามบ้านด้วยใช่ไหมครับมีครับอันนี้มีอยู่ส่งตามบ้านครับราคาชุดละ89บาทครับไก่ต้มน้ำปลานี่คือเป็นโปรโมชั่นใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับเสิร์ฟคู่กับคณะต้มเต้นะครับที่จริงน้ำเต้จะ49บาทตอนนี้เป็นคิดละ59บาทแต่ตอนนี้ในโปรโมชั่นก็จะเป็น99บาทครับอันนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็นเมนูใหม่ใช่ครับเป็นข้าวหน้าไก่เติมกับซอสไทยลำครับผมชุดละน้ำเต้ชุดละ79บาทครับชุดละ79บาทนะครับน่าทานมากสุดท้ายแล้วครับเกตโดอยากทราบครับว่าตั้งแต่ได้ทำอาหารมาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างก็อย่างแรกนะครับก็มีความสุขมากครับที่ได้ทำอาหารเหมือนแบบเราค้นพบอาชีพอีกอาชีพนึงที่เราเริ่มรู้ตัวเองว่าฟุตบอลอยู่กับเราได้ไม่ตลอดไปแต่ว่าอาชีพอีกอาชีพนึงที่เราสามารถทำได้ก็คือทำอาหารอีกอย่างคือความสุขที่แฟนๆได้กินกับข้าวที่เราทำแล้วเขายิ้มแล้วเขาบอกว่ากับข้าวอร่อยนะทุกท่านมีสีชมบ้างอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมแบบรู้สึกดีมากครับในตอนนี้มีหน้าร้านเล็กๆสำหรับแฟนๆที่ติดตามผมครับแล้วก็อยากจะกินข้าวฝีมือผมอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นขอให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ววันนะครับผมขอบคุณมากครับWhat the hell?